ื่อชุมชน FM 97.25 MHz สวัสดีบ่ายค่ะคุณฟังทักทายกันในช่วงเวลารายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะ MCOT Radio Network อสมทพะเยา 97.25 ค่ะหน้าที่ของพี่มันมาศนะคะเจอกันวันนี้วันพุธที่12มิถุนายนค่ะเช่นเคยข้อมูลข่าวสารสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงที่จะนำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินะคะแล้วก็แขกรับเชิญในรายการของเราจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาช่วงคุยข่าวคุยคนเป็นประจำค่ะทุกวันพุธที่2ของทุกเดือนนะคะเราจะมีข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสวัสดีเจ้าหัวหน้าเจ้าครับสวัสดีครับพี่มันมันครับเจ้าและอีกท่านนึงคุณสุภาพรเข็มทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ๋อวันนี้มา2ท่านด้วยกันนะเจ้าครับเจ้าจะได้อู้จากกันเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปเนาะวันนี้จะเน้นเรื่องของโอท็อปกับเรื่องพูดจาหาทางออกประเทศไทยครับเจ้าประเทศไทยยังหาทางออกไม่ได้เตื่อต้องอู้จ่ากันก่อนแต่บ่ใจทางตันเนาะยังมีทางออกอยู่เนาะยังมีทางออกครับผมเจ้าหัวหน้ายุทธภูมิเจ้าหันว่าช่วงนี้มีการอบรมการออกแบบแล้วก็บรรจุภัณฑ์โอท็อปเนาะครับผมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริช่วงนี้นี่จะเห็นว่ารถเตียนข้างเกตเวย์เนี่ยหน้าเกตเวย์เนี่ยรถเยอะเจ้าหัวหน้าพี่น้องโอท็อปมาชุมนุมกันนะฮะช่วง2-3 วันที่ผ่านมาทุกอำเภอก็เจ้ามากันทุกอำเภอครับทุกอำเภอครับเกือบ200กว่าคนครับเจ้ามีรายละเอียดจากกลุ่มโอท็อปเกือบ73คนครับมารวมอบรมด้วยกันนะฮะเจ้าซึ่งได้จัดการฝึกอบรมวันจันทร์ที่10ครับวันคันที่11ที่ผ่านมานะครับเจ้ารายละเอียดเป็นอะไรของเจ้าที่ห้องพูดตานโรงแรมพะเยาเกตเวย์ข้างๆนี่นะครับเจ้าซึ่งจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมกับทางสมาคมการพิมพ์ไทยการพิมพ์ไทยนะฮะมันจะบินไทยนะการพิมพ์ไทยและศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME หรือสสว.นะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะทั้งนี้โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับโดยมีคุณณัฐยาพรศรีสุบรรณเป็นพนักงานจังหวัดเป็นผู้ประสานงานเชิญกลุ่มโอท็อปทั้ง73กลุ่มแล้วก็200กว่าคนนะครับ มาอุดมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับเน้นการบรรจุภัณฑ์ครับคือความรู้ครับบรรจุภัณฑ์แล้วก็การออกแบบตัวแพ็คเกจของสินค้าโอท็อปเนาะครับซึ่งพะเยาเคยมีจุดอ่อนนิดนักนะฮะก็ต้องเสริมสร้างความสามารถของพี่น้องโอท็อปด้านนี้หนักขึ้นนะครับโครงการนี้นะครับมีความเป็นมาเป็นไปเนี่ยโดยสมาคมการพิมพ์ไทยประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับมาจัดการฝึกอบรมที่พะเยาเฮานะครับผมเชิญพี่น้องไปฟังเสียงของนายกสมาคมการพิมพ์ไทยนายพรชัยรัตนชัยกานนท์ได้อู้ถึงโครงการครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับและในปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาจากทางสสว.นะครับโดยผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มอบหมายให้สมาคมการพิมพ์ไทยนะครับมาจัดการสัมมนานะครับโดยเราใช้ชื่อโครงการว่าเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับหรือต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็การบรรจุภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าในประเทศของประเทศเราเนี่ยนะครับตามแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับโอท็อปที่มีคุณภาพดีนะครับแต่จะต้องมีการปรับปรุงทางด้านบรรจุภัณฑ์นะฮะเพื่อไปแข่งขันกับตลาดในอนาคตนะครับซึ่งในปี2558เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิด AEC นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ดีนะครับก็จะต้องมีการแต่งตัวให้สวยเพื่อไปการเป็นการแข่งขันนะครับและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการสอนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้แก่ผู้ประกอบการในขั้นพื้นฐานเพื่อเอาไปใช้นะครับในอนาคตได้นะครับเช่นเราจะมีโมเดลเรื่องของคอมพิวเตอร์มา50ตัวนะครับเราจะสอนว่าการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงมือทำจริงเลยนะครับแล้วก็ตัด
เป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยว่าสินค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรจากอาจารย์นะครับจากทางบางมดนะครับมาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์มาสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการออกแบบนะครับขั้นพื้นฐานนะครับและในโครงการนี้เองแล้วเราก็มีการรับการออกแบบให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยที่จะมีตัวอย่างสินค้าให้เรานะครับแล้วเราก็จะนำไปออกแบบที่กรุงเทพโดยมีทีมงานการออกแบบนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะนำต้นแบบนะครับมาส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอามาลองนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำสู่ท้องตลาดนะครับเป็นเสียงของคุณพรชัยรัตนชัยกานนท์นายกสมาคมการพิมพ์ไทยเจ้าครับผมซึ่งเป็นคล้ายๆเจ้าของโครงการนะครับทำนะฮะเจ้าครับก็ได้เป็นการประสานงานทางผู้ว่ากับท่านนายกนะครับได้ดึงโครงการเข้ามาทำตรงนี้ในส่วนของพระนามชนนี่ก็เข้ามาช่วยเป็นแม่งานเฮ้นะฮะซึ่งคุณท่านพระอากาศจังหวัดนะครับนัทคุณนัทยพรศรีสุบรรณเป็นแม่งานใหญ่อยู่งานนี้นะฮะซึ่งเฮาขอเชิญท่านฟังได้ฟังเสียงของท่านพระอากาศจังหวัดครับนี่นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนของเราก็ได้มีการอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในเรื่องการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งวิทยากรเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยพะเยาของเราค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาอบรมในวันนี้ทั้งหมด73กลุ่มนะคะ73กลุ่มซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือทั้ง73กลุ่มนะคะได้มีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งของเขาให้เป็นรูปแบบใหม่ตรงกับความต้องการของการของตลาดแล้วก็ถูกใจผู้บริโภคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้ทดลองใช้นะคะอย่างเช่นมินิสตูดิโอนะคะซึ่งอันเนี้ยทางผู้ประกอบการนะคะเขาสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาไปให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ของเขาได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์50ตัวนะคะมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการออกแบบนะคะซึ่งทางมอจุฬานะคะมอจุฬาได้สนับสนุนงบประมาณในการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 2-3 ล้านบาทค่ะคิดว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาเราจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่สากลค่ะเป็นเสียงของท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาเจ้าครับซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับมีวิทยากรจากหลายท่านนะครับเจ้าจากหลายมหาวิทยาลัยนะฮะวันแรกจะเป็นเกี่ยวกับคือความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ว่ามีประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์จะใดเจ้าครับการสร้างเอกลักษณ์สร้างอย่างนะฮะเจ้าวันที่2นี่เป็นการออกแบบเลยฮะคือผู้ผลิตประกอบการฝึกออกแบบใช้คอมพิวเตอร์เลยฮะโอ้ทันสมัยเนาะทันสมัยนะครับเจ้าก็ได้เห็นหู้นักเลยนะครับโดยเฉพาะเฮาได้ครับเกียรติจากท่านอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์มยุรีภาคลำเจียกนะครับซึ่งเป็นวิทยากรมาจากศูนย์บริการทางวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอู้ฟังเราไปฟังเพิ่นสักหน่อยนะครับเพิ่นอบรมเกี่ยวกับหยังครับที่อาจารย์มาวันนี้นะคะจะพูดเรื่องสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ธุรกิจนะคะก็เป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วจะให้ความรู้ถึงบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงนะคะเราควรจะทำยังไงให้สินค้าขายได้แต่คราวนี้อาจารย์จะเน้นเลยว่าการจะก้าวสู่ธุรกิจนะคะเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้สินค้าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูมากมายแล้วก็บอกว่าเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยทำยังไงเราต้องต่อเนื่องโดยเอากลยุทธ์การตลาดเนี่ยมาช่วยเสริมนะคะซึ่งคิดว่าผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการที่จะให้ข้อแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็ได้เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้คำข้อแนะนำนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำหลังจากที่บรรยายเสร็จค่ะค่ะเป็นเสียงของท่านอาจารย์มยุรีภาคลำเจียกวิทยากรของเขานั่นเองนะเจ้าโครงการนี้นะครับมีประโยชน์กับพี่น้องโอท็อปนักเลยนะครับเจ้าความคาดหวังก็คืออยากจะให้พี่น้องโอท็อปทางเก่าอำเภอเนี่ยนะมีความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์การออกแบบต่างๆ
นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคที่จะเขาจะเข้าสู่ AIC เนี่ยนะฮะแม่นแล้วจ้าศักยภาพต้องสูงขึ้นนะฮะใช่จ้าโครงการนี้นะครับท่านผู้ว่าเปิ้นขอบอกขอบใจขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนักเลยนะฮะที่เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานที่จังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณไว้ครับจังหวัดพะเยาต้องขอบคุณนะครับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการพิมพ์ไทยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่11มิถุนายนณโรงแรมเกตเวย์นะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้แนะนำกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ต่างๆจำนวนมากเพื่อที่จะให้โอกาสกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆนั้นได้มีโอกาสในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเองนะครับไปสู่การตลาดนะครับเพื่อสามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องมาจากว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีอยู่มากมายซึ่งแต่เดิมนั้นก็อาจจะได้ผลิตกันตามรูปแบบที่ตัวเองหรือครอบครัวได้ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและอาจจะได้รับการพัฒนาในบางส่วนจากทางราชการที่ผ่านมาแต่เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันในด้านการตลาดในด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในเรื่องของความนิยมในเรื่องของรูปแบบแพคเกจจิ้งในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นจะต้องได้มาตรฐานทั้งในด้านของชนิดสินค้าที่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ถูกใจเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดพะเยาเราพยายามที่จะได้พัฒนาส่งเสริมเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับเสียงของท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรมการออกแบบและบรรจุภัณฑ์โอท็อปตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริเจ้าก็ได้สาบรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนแล้วเนาะหัวหน้ายุทธภูมิเนาะครับผมเจ้าแล้วเห็นบอกว่าหัวหน้ามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งตีอู้ในช่วงต้นรายการก็คือเรื่องของโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยพูดจาหาทางออกประเทศไทยเจ้าครับเฮาห้องโครงการนี้สั้นๆนะครับเฮาเป็นพูดจาหาทางออกประเทศไทยเจ้าเห็นว่าเดือนหน้าจะมีกิจกรรมเนาะครับเป็นกิจกรรมสำคัญมากนะครับเป็นของนโยบายของรัฐบาลเลยนะฮะที่จะสร้างความปรองดองกับประเทศไทยเฮานะครับซึ่งในจังหวัดพะเยาเฮาก็จะมีการจัดนะครับเกี่ยวกับการพูดจาหาทางออกประเทศไทยนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่6ครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนะฮะตั้งแต่7โมงไปจนถึงไปตั้งแต่7โมงเจ้านะครับไปถึง5โมงแรงนะฮะที่ห้องประชุมเมืองพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาฮะตึก ICT ซึ่งจะมีผู้ร่วมจัดเวทีประมาณ600คนนะครับโอ้นักเนาะเวทีใหญ่ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการเตรียมพร้อมโดยการจัดประชุมเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมที่จะทำงานโครงการนี้ครับหัวหน้าเจ้าจะได้ต้องประเทศไทยของเขาต้องพูดจาหาทางออกประเทศไทยด้วยเพราะอย่างนั้นเจ้าซึ่งการพูดจาหาทางออกประเทศไทยเนี่ยจะจัดพร้อมกันในช่วงเดียวกันเนี่ยฮะทั้งทั่วประเทศเลยนะครับทุกจังหวัดเลยเหมือนกันครับเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งเนื่องจากตอนที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ปี49จนถึง53เนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่มันมาสงบในประเทศไทยเราเนาะรวมทั้งมีความรุนแรงถึงขั้นซึ่งนำมาถึงการเจ็บการเป็นการตายเนาะแม่นจ้าเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งวัตถุยังขอสถานที่ราชการต่างๆนะครับก็เป็นยุคแห่งความขัดแย้งที่ผ่านมา
สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับความหวาดระแวงอู้กันกับใครเข้าใจกันพิษหัวกันหลายเรื่องหลายราวนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานำมาซึ่งความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกยอมย่าวันเตอร์นะครับในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในประเทศไทยเฮานี่ฮะทุกกลุ่มทุกก้อนเนี่ยลองมาหาทางออกร่วมกันเหรอมาอู้มาจากันเราว่าความขัดแย้งมันมาจากสาเหตุอย่างแล้วจะแก้มีแนวทางจะแก้ออกไปจะได้พ้องนะครับความขัดแย้งเหล่านี้นะฮะจะแก้มันมีทางออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเฮาได้อู้คุยกันตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นการพูดจาหาทางออกประเทศไทยในครั้งนี้นะครับจะเป็นนิมิตทางออกที่ดีนะฮะที่จะสร้างความปรองดองให้กับประเทศไทยของเราเฮ้ยอยู่เย็นเป็นสุขกันนั่นที่สุดครับเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการหาทางออกคือประเทศไทยเนี่ยได้เจอแสงสว่างให้ทีหนึ่งเจ้าไปติดตามรายละเอียดกับท่านผู้ว่าเจ้าจังหวัดพะเยาก็เป็น1ใน76จังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับโดยในระดับของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดเวทีเสวนาประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการที่จะสร้างความเข้าใจความปรองดองสมานฉันท์ของผู้คนในทุกหมู่เหล่านะครับให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีกำหนดการที่จะต้องจัดเวทีนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556นะครับณห้องประชุมเมืองพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นอยู่15กลุ่มด้วยกันนะครับจำนวน3เขตเลือกตั้งรวมกันทั้งสิ้น600คนด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาของบ้านเมืองนะครับมีภาคเกษตรมีภาคแรงงานมีในส่วนของข้าราชการเจ้าที่ของรัฐมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการการค้าในส่วนของบุคลากรด้านแพทย์พยาบาลในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในส่วนของนักวิชาการผู้นำทางความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันที่บ้านผู้แทนของชุมชนต่างๆองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าในดับชาติก็ดีนะครับกลุ่มพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนากลุ่มสื่อมวลชนรวมทั้งกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาเช่นกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการอะไรทั้งหลายนะครับจังหวัดพะเยาจะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น15กลุ่มหลักๆแล้วก็จำนวนทั้งสิ้น600คนนะครับทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาในการคัดเลือกอาจารย์นะครับที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์จำนวน5ท่านด้วยกันนะครับที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้รับการอบรมจากส่วนกลางมาแล้วนะครับซึ่งจะทำในนามของคณะทำงานวิทยากรกระบวนการกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดของพะเยาเราก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอยู่ด้วยนะครับจะรวมทั้ง4จังหวัดก็จะมีประมาณ20ท่านนะครับจังหวัดพะเยาก็มี5ท่านนะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะจัดเวทีไม่พร้อม
กันนะฮะจะจัดเรียงลำดับกันไปนะครับตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นวิทยากรกระบวนการในกลุ่มจังหวัดทั้ง20ท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาคือมหาลัยในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมาร่วมสนับสนุนนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานประสานงานโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้มีทีมงานในส่วนของเจ้าที่พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอที่จะได้ช่วยสนับสนุนคณะอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งจะได้ช่วยทำหน้าที่ดูแลห้องเสวนานะครับทั้งที่ประชุมเวทีใหญ่แล้วก็ในส่วนของห้องประชุมกลุ่มย่อยต่างๆนะครับในวันดังกล่าวที่จะมีการประชุมเสวนาหาทางออกประเทศไทยในส่วนของจังหวัดพะเยาซึ่งกำหนดวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนั้นคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประชุมเสวนากันนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นก็จะพยายามนะครับที่จะได้เตรียมการที่จะได้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดประชุมเสวนาที่จะมีขึ้นนั้นได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการประชาชนและจังหวัดต่างๆได้ดำเนินการนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับที่ต้องการความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่สำคัญเราต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับสาระได้รับประโยชน์จากการที่จะมานำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างไปสู่ความสงบสุขความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้านะครับได้สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยครับเสียงของท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงเกี่ยวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทยนะเจ้าเดี๋ยวแฮมสกรรมหนึ่งเนาะหัวหน้ายุทธภูมิเนาะเอาจากลับมาอู้กับคุณสุภพรเข็มทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะเจ้าในส่วนของการเตรียมงานซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นจะได้พองมีกลุ่มเป้าหมายมีสถานที่มีคณะวิทยากรกระบวนการจะได้พองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอู้จากับคุณสุภพรเข็มทองกันต่อนะเจ้าพักกันสักกำเจ้าคุณกำลังฟัง M-Cord Radio พะเยา 97.25 คลื่นความสุขเพื่อความยั่งยืนช่วงคุยข่าวคุยคนคุณผู้ฟังในช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชน M-Cord Radio Network อสมทพะเยา 97.25 นอกจากจะอยู่กับหัวหน้ายุทธภูมินำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแล้วได้เวลาละเจ้าปล่อยให้คุณสุภพรนั่งฟังตะเมินแล้วเนาะก็คงจะมาอู้จากันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดเวทีประชาเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทยเนี่ยเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่จังหวัดพะเยาของเขาได้มีการเตรียมอย่างพองเจ้าคุณสุภพรเจ้าเจ้าตอนนี้เขาก็ได้เตรียมกลุ่มเป้าหมายไว้เนาะกลุ่มเป้าหมายนี่แต่ละกลุ่ม600คนเนี่ยมาจากไหนพองกี้ท่านผู้ว่าก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าส่วนของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละภาคส่วนไปเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคการเกษตรนี่เนาะเปิ้นจะให้สำนักงานการเกษตรจังหวัดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกไปเนาะอ๋อเจ้าถ้าเป็นภาคแรงงานเนี่ยก็ให้แรงงานจังหวัดเป็นคนคัดเลือกนะเจ้าถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่จะให้สำนักงานจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกนะเจ้าถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนคัดเลือกพิจารณาให้เฮาเนาะเจ้าแพทย์พยาบาลเพราะมันมีหลายกลุ่มเนาะแพทย์พยาบาลนี่ก็จะให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นคนคัดเลือกนะเจ้าเจ้านักเรียนนักศึกษานี่ก็คงจะเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะเจ้าเจ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองก็คือจะให้ฝ่ายปกครองเนาะก็คือคนตีอันต้องการความเยียวยาหรือพวกตีได้รับบาดเจ็บอย่างม้าอย่างเอี้ยนเจ้าก็คงจะให้เป็น
ายปกครองเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกพิจารณามื้อเฮานะเจ้าเจ้าถ้าเป็นนักวิชาการหรือผู้นำทางความคิดเปิดกระจื้อพอมาจอหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นคนคัดเลือกนะเจ้าเจ้าพร้อมกับของในส่วนของ NGO นะเจ้าเจ้าแล้วก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสก็คือคนใช้คนพิการหรือชาวเขาเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้เปิดจะเฮืออันทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นคนคัดเลือกเฮามาเลยเพราะฉะนั้นในลักเกณฑ์ในส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีภาคส่วนตีจะคอยดูแลและเป็นคนคัดเลือกเฮามาจ้ามากับทุกภาคส่วนเลยครับเนาะครอบคลุมเลยนะเจ้าทุกกลุ่มเลยเนาะเจ้าแต่มันก็จะมีส่วนที่หนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่จะต้องเข้ารับการสมัครนอกเหนือจากทั้งหมดตีกาวมาแล้วนะเจ้ากลุ่มที่หนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปเจ้าอันนี้จะเฮือสมัครสมัครเข้ามาเนี่ยใดผ่องเจ้าคุณสุภพรอันก็คือไปตีอันอำเภอก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอของแต่ละเขตเลือกตั้งยึดเขตเลือกตั้งยึดเขตเลือกตั้งเป็นลักยึดเขตเลือกตั้งเป็นลักเจ้าเจ้าก็คือฮือไปสมัครเนาะระหว่างวันที่24ถึงวันที่27เจ้า24ถึง27มิถุนายนนี่เหมือนกับเจ้าเจ้าอ๋อเจ้าอันนี้ก็คือลักเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายตีมาทั้งการคัดเลือกแล้วก็การทับสมัครตัวเจ้าถ้าการทับสมัครนี่มันต้องมีเงื่อนไขอย่างพองอ่ะเจ้าหรือว่าเดินไปสมัครได้เลยก็จะมีเพียงแค่ว่าอายุ18ขึ้นไปเฮาใจตามคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเลยเจ้าสองก็คือต้องมีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งติดตัวเจ้าติดตัวอยู่หั่นเนาะเจ้าแล้วก็สี่ก็คือต้องเป็นผู้อันตีสนใจเฮ็ดบ้านการเมืองพองเนาะแม่นละต้องผู้เหลืองพองต้องพิถามพองเนาะเจ้าถึงจะอู้หาทางออกกันได้นะเจ้าแม่นละค่ะเจ้านี่ก็คือลักเกณฑ์ในส่วนของตีวาจะต้องสมัครนะเจ้าอ๋อเจ้าแต่ในส่วนของหลังจากที่มีกลุ่มเป้าหมายหรือการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะต้องมีการพิจารณากลุ่มเป้าหมายตีมาสมัครพร้อมกับประกาศรายชื่อว่าท่านเนี่ยมีซีทเข้าร่วมเวทีนี้ก็อ๋อบาใจว่าสมัครแล้วจ้ะได้ไปเลยไปเลยบาใจเจ้ามีคัดเลือกแถมเจ้าโอ้เจ้าประกาศกรรมนะฮะประกาศหลังเขาจะห้ามสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง27มิถุนายนเนาะเจ้าวันที่28นี่เขาก็จะพร้อมประกาศรายชื่อขึ้นเลยว่าใครพ้องที่มีรายชื่อแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมอู้จะหาทางออกด้วยกันอีนะเจ้าอันนี้ก็คือลักเกณฑ์ในส่วนของเฉพาะของข้อที่หนึ่งแต่อันนะเจ้าเจ้าคือประชาชนทั่วไปมาอันเนาะเจ้าแล้วก็ส่วนของสถานที่เนาะเขาก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาเนาะเจ้าที่เปิดให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่วันก่อนไปดูสถานที่เป็นจะได้พองเจ้างามตึกใหญ่เจ้าห้องแอร์ใจเย็นช้ำเลยเย็นช้ำเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนตีทันจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยพะเยานี่เนาะเขาจะได้มีเตรียมสถานที่แล้วก็ปักป้ายบอกท่านเป็นจุดเพราะมันกว้างขนาดกว้างเหมือนละมันละวันนั้นไปก็ยังหลงไปน้อยเนาะขนาดเท่าไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากตีไปดูสถานที่อย่างเซตเรียบร้อยนะเขาก็ได้รับเกียรติหลังจากอาจารย์ตัวเนาะเพราะว่าเขาใจอาจารย์ของมหาลัยพะเยาเป็นหลักพ่อเปิ้นบอกว่าคนที่เป็นกลางที่สุดก็คืออาจารย์อ๋อเจ้าทางฝ่ายพัฒนาชุมชนก็คือเป็นเลขาเหมือนตัวประสานงานคือเกิดเวทีตรงนี้ขึ้นมานะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งตีวันตีเขาจะไปประชาคมเนี่ยในส่วนของภาคราชการทั้งหมดเนี่ยก็คือจะอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าก็คืออยู่ตีคณะวิทยากรกระบวนการก็คือทางอาจารย์แล้วก็กับหมู่เฮาตีได้เข้ามาร่วมนะ600คนนี่นะคือจะต้องมาแสดงความคิดเห็นว่าณวันนี้เขาต้องการประเทศไทยเดินไปตั้งหน้าอย่างไรเขาจะบ่อู้กันตั้งหลังละอ๋ออู้ไปตั้งหน้าติ๊กๆว่าเนาะถ้าอู้กันตั้งหลังมาปุ๊บนี่เขาก็จะมโหเลยว่าเขาเหมือนมาพีดกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองไปตั้งหน้าว่าวันนี้เขาอยากเห็นประเทศไทยเดินจะไรพองเจ้านี่ก็คือเรื่องของตีว่ามันตีลักเกณฑ์ต่างๆตีเขาจะต้องเตรียมคนเตรียมสถานที่เตรียมทั้งคนเตรียมทั้งสถานที่ทุกอย่างเลยจ้าตอนนี้พร้อมตอนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมสถานที่แต่ยังขาดคนเจ้า
แต่ก็ยังขาดคนอยู่เจ้าเจ้าถ้าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังประชาชนท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการจัดเวทีประชาเสวนาครั้งนี้นะเจ้าก็สามารถที่จะไปสมัครได้เลยวันที่24เซาซีถึงเซาเจ็ดนะอ๋อมาละเซาซีถึงเซาเจ็ดมิถุนายนนี่ก็เตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันเนาะเจ้าเจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าตามที่ท่านอันมีสิทธิ์เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนะเจ้าคุณสุภพรเจ้าหลังจากตีว่าเฮามีการจัดโครงการเวทีประชาเสวนาผู้จ่าหาทางออกประเทศไทยครั้งนี้แล้วเนี่ยเฮาจะได้นำเอาข้อมูลต่างๆที่เฮาได้จากการจัดเวทีครั้งเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ได้จะได้ต่อไปพ่องเจ้าเจ้าหลังจากที่ทุกคนได้ระดมสมองได้ระดมความคิดเห็นต้องการเห็นประเทศไทยเดินไปจะได้พ่องมันก็จะมีประเด็นตีทันได้รวมคิดเห็นกันมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อที่เอาข้อมูลในส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยเป็นจะได้พ่องอยากเห็นประเทศไทยไปข้างหน้าเป็นจะได้ก็คือต้องการสรุปข้อมูลประเด็นตรงเนี้ยคือทางรัฐบาลเนี่ยเจ้าก็คืออย่างน้อยคือรัฐบาลปึกจะได้สะท้อนมาว่าอ๋อบ้านเฮาเนี่ยต้องการเห็นทิศทางเป็นจีอีกาพะเยาบ้านเฮาเนี่ยนะจังหวัดพะเยาของเฮาเนี่ยคนพะเยาของเฮาเนี่ยต้องการหันไปในทางทิศทางใดเนาะเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่จะได้ฮับนะเจ้าเจ้าก็จะนำประเด็นทั้งหมดจากการจัดโครงการจัดเวทีครั้งนี้เนี่ยนำเสนอสู่รัฐบาลต่อไปเนาะเจ้าเอาในช่วงท้ายรายการนี้อยากจะให้คุณสุภพรได้เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่คุณสุภพรได้แจ้งไปเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนักขนาดเลยเนาะเจ้าเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ตัวเจ้าเจ้าก็ยังตีบอกไปแล้วเนาะว่าการคนที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมเวทีได้ก็คือต้องเป็นประชาชนทั่วไปเนาะที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะไปสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอน่ะเจ้านั่นคือในส่วนของผู้สมัครเนาะส่วนที่แห่งกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เฮาได้พิจารณาคัดเลือกเนี่ยเดี๋ยวหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเปิดจะส่งรายชื่อมาให้นะเจ้าจ้ะนี่ก็คือในส่วนเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าพะเยาทั้งหลายเนาะเจ้าเนาะได้สมัครอันเข้าร่วมโครงการอู้จ่าหาทางออกเพื่อประเทศไทยเนาะอย่างน้อยก็คือของเป็นของจังหวัดพะเยานะเจ้าเขาจะเห็นจังหวัดพะเยาเดินไปในทิศทางไหนก็ขอเชิญนะเจ้าขอเชิญเข้าร่วมในวันที่6กรกฎาคมแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมได้ก็ต้องสมัครเหตุผลนะเจ้าเขาเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันที่24ถึง27นะเจ้ามิถุนายนนี่นะเจ้าเนาะขอเชิญชวนทุกคนนะเจ้าเจ้าก็เป็นโครงการที่น่าสนใจที่จังหวัดพะเยาจะได้จัดขึ้นถือว่าเป็นโครงการใหญ่เวทีใหญ่เลยเนาะหัวหน้ายุทธภูมิเนาะสำคัญมากครับสำคัญต่ออนาคตของประเทศแม่นละเจ้าเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวสมุทรพะเยาของเขาเนี่ยก็จะได้สะท้อนไปยังรัฐบาลตัวเนาะก็จะเป็นภาพรวมของทั้งประเทศทั้งประเทศเพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันจะจัดแบบอีเหมือนกันหมดเนาะจัดหมดเหมือนกันเจ้าโอ้วันนี้ได้ข้อมูลรายละเอียดจากทางท่านหัวหน้ายุทธภูมิเนี่ยเจ้าซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาคุณสุภพรเข็มทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนเมื่อนานเดือนหนึ่งเฮาป้ากันเตือนหนึ่งเนาะก็มาอู้จ่ากันก็ได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาอู้แล้วก็เดือนหน้าเขาก็คงจะได้ป้ากันแบบเนี้ยมานั่งอู้จ่ากันแบบเนี้ยเนาะหัวหน้าเนาะครับผมเจ้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ตามหาฟังรายการอสมทผู้ชุมชนขอบคุณหัวหน้ายุทธภูมิขอบคุณคุณสุภพรเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีเจ้า